ดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพลในรายการแพลบ้า500ที่ Channel Pal Day ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Terminal 21ค่ะที่กรุงเทพเนี่ยอโศกตรงนี้เลยซึ่งตอนเย็นนะคะรถติดมากๆแค่แยกอโศกนะคะรอโอ้โหเกือบจะครึ่งชั่วโมงค่ะหิวมากๆแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามาที่เนี่ยเราจะได้ทานอะไรและจะฝากได้เท่าไหร่ค่ะเรามีงบตั้งต้นอยู่ที่500บาทค่ะจะจัดได้คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4หรือหาร2นะคะมาดูกันค่ะนี่เรามากับวงล้อโชคดีนะคะมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ค่ะ พี่ดิงเราได้หาร2 250เรามาที่ Terminal 21ที่ของกินโคตรเยอะเราได้หาร2ส่วนตอนที่เราไปกินร้านขนมได้คูณ4คืออะไรโชคชะตาช่วงนี้มักจะชอบเล่นตลกค่ะแต่โชคดีนะคะที่ฟู้ดคอร์ทที่ Terminal 21เนี่ยคือราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปทานฟู้ดคอร์ทในตำนานกันค่ะไปทำมาเลยก็คือเพียร์21นะคะเป็นฟู้ดคอร์ทที่โด่งดังมากๆเลยถ้าเทียบห้างในประเทศไทยเนี่ยนี่คือฟู้ดคอร์ทที่โด่งดังที่สุดค่ะในด้านของอร่อยราคาถูกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่า250วันนี้เนี่ยเราจะได้ทานอะไรค่ะทำมาเลย250ค่ะจะบอกว่าที่ได้มาร้านนี้เพราะว่าเราสะดุดคำว่าโบราณสุกี้โบราณคืออะไรไปดูกันจะบอกว่าเมื่อกี้คนข้างหน้าสั่งอะไรเราสั่งตามแบบว่าสมองไม่มีเลยอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะสั่งทะเลไปด้วยชิมสุกี้แห้งทะเลกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วค่ะอันนี้25บาทเองอ่ะถูกมากๆโหยมีแบบไก่ไหม้นิดๆด้วยอ่ะฟินมากอ่ะคนที่เราไปก๊อปปี้เขาอ่ะเขาก็บอกว่ามันอร่อยน้ำลายสอเลยอ่ะหอมหอมรสชาติดีไม่มีที่ติเลยกลมกล่อมมากสีดูแบบจืดๆอ่ะแต่ทำไมมันอร่อยก็ไม่รู้อ่ะจิ้มกับซอสอันนี้โคตรเข้าอ่ะรสชาติคล้ายผัดซีอิ๊วเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีเหมือนเป็นผักอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันนิ่มๆอ่ะคุ้ม25บาทนี่อร่อยจริงๆเนี่ยคุ้มเลยอ่ะหยุดกินไม่ได้แล้วเนี่ยสุกี้แห้งทะเลราคา40บาทลองชิมกันอร่อยอีกแล้วอ่ะคือน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนที่อื่นอ่ะมีพริกแล้วก็กระเทียมแบบแดงมากแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกนะเราชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มากกว่าอันนี้อร่อยแต่ว่ายังไม่เท่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อ่ะแต่สั่งไปก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าน้ำพริกเขาแบบดูน่ากินจริงๆโอ้โหตอนนี้แพลก็ทานหมดเกลี้ยงทั้ง2จานแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแพลรู้สึกว่าแพลเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆมันรู้สึกว่า250เยอะมากเลยเมื่อมาทานที่เพียร์21ของ Terminal 21เนี่ยค่ะคือใครนะคะที่ลังเลอ่ะมาซื้อที่นี่เลยมันโคตรถูกอ่ะถูกกว่าข้างนอกอีกอ่ะค่ะแล้วไอ้สุกี้กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่แพลกินไปนะคะคือมันเหมือนร้านที่แบบดังๆเลยอ่ะคือที่เนี่ยเขาจะรวมต่อให้ถูกนะคะแต่เขาจะรวมร้านดีๆดังๆอ่ะมาไว้แบบทั้งหมดเลยอ่ะทุกอันน่ากินมากปกติฟู้ดคอร์ทต้องไม่อร่อยแล้วก็แพงแต่อันเนี้ยฉีกทุกกฎเลยอ่ะถูกมากกว่าข้างนอกและแถมยังอร่อยอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปกินกันต่อดีกว่ามาดูกันว่าสิ่งที่เราเลือกต่อไปจะเป็นอะไรอันนี้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวลูกละ28บาทแต่ถ้าเป็นไอติมก็28บาทเหมือนกันไม่แพงเลยที่เนี่ยหวานสบายไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่านี่คือฟู้ดคอร์ทอะราคานี้มันโอเคมากเพราะว่าน้ำทั่วไปก็25บาทแล้วอะเนื้อแข็ง และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะมาชิมอาหารทั้ง2อย่างแล้วค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงนะคะ35บาทค่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวโชนะคะถ้าเป็น35บาทเนี่ยมันจะเล็กกว่าเยอะเลยค่ะแต่โอ๊ยแค่ได้กินก็โอเคแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ
ของหวานนะคะแล้วก็เลือกไส้ได้ตามใจชอบเลยแถวเลือกถั่วแถวเลือกเผือกค่ะแล้วก็ทับทิมกรอบค่ะแล้วก็ลูกอุซาเชื่อมโอเคมาลองชิมกันเลยโอ้โหจะบอกว่าข้าวเหนียวบางบางมากมากบางมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าจานเล็กเราก็ไม่ตกใจนะเพราะว่าแบบได้กินก็ดีแล้วอ่ะ35บาทถ้าเทียบที่ห้างอย่างเงี้ยมันถือว่าแบบโอเคเลยอร่อยค่ะมะม่วงเนี่ยนะคะคือแบบรสชาติหวานอ่ะแล้วข้าวเหนียวอ่ะมันก็แบบกำลังดีแล้วเขาราดกะทิมาแบบพอดีอ่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเลี่ยนไปหรือว่าน้อยไปอ่ะค่ะมะม่วงหวานอันนี้นะคะไม่ผิดหวังค่ะต่อมาเรามาลองของหวานกันบ้างดีกว่าโอ้โหเพื่อนๆคะต้องยอมรับว่าถ้วยนี้30บาทใส่ของหวานได้3อย่างเลือกได้แบบเยอะมากๆคือแถมว่ามันคุ้มอ่ะมันไม่แพงไม่แพงเลยอ่ะฟู้ดคอร์ทที่ห้างมันไม่ได้จะถูกขนาดเนี้ยและที่สำคัญนะคะก็ให้ผู้ชาเชื่อมมานะคะ3ลูกทับทิมกรอบเนี่ยก็สดๆเด้งๆเลยคราวนี้เนี่ยแพลวก็สั่งว่าราดน้ำกะทินะคะมันก็จะเป็นแบบน้ำกะทิสีน้ำตาลแบบดูน่าทานมากแต่เรามาลองชิมรสชาติกันเริ่มจากทับทิมกรอบลองชิมเผือกบ้างคือจะบอกว่ารสชาตินะคะก็คือรสชาติมันหอมแล้วก็ไม่หวานเกินไปค่ะเพื่อนๆทั้งราคาแล้วก็คุณภาพนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มมากอ่ะที่สำคัญนะคะมีไส้ให้เลือกแบบเยอะเยอะเยอะสุดๆเลยอ่ะหอมอร่อยมากชอบอ่ะชอบทั้งสองอันเลยเพื่อนๆค่ะอย่าลืมว่าถ้ามาทานที่นี่เนี่ยต้องเก็บจานเองด้วยนะคะจุดคืนจานเนี่ยมีอยู่ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวแพลไปเก็บเลยแค่วางก็เรียบร้อยค่ะอยู่นานมากให้ตัวเองย่อยจะได้ไปกินให้หมดตอนนี้นะคะแพลอิ่มมากแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยเต็มที่ก็คือชาฝรั่งอันนี้ค่ะราคา25บาทนั่นหมายความว่า250บาทที่แพลได้วันนี้นะคะแพลใช้ไม่หมดเหลือกลับบ้านตั้ง60บาทนะคะแพลอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วอ่ะใครที่มาที่เพียร์21ที่เทอร์มินอล21นะคะแพลขอแนะนำมากๆเลยร้านอาหารถูกกว่าแถวบ้านเราอีกอ่ะไม่ใช่แถวบ้านแบบห้างแถวบ้านนะเราแวกซอยแบบว่าธรรมดาเนี่ยที่เนี่ยยังถูกกว่าอีกและที่สำคัญนะคะนอกจากถูกกว่าอร่อยด้วยอร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยมากๆนอกจากเนี้ยมันยังมีความเลิศคือเท่าที่แพลมองอะค่ะแทบจะถูกร้านมันเป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างอันเนี้ยมันชื่อเอียดแซ่ค่ะซึ่งเป็นร้านดังมากอ่ะคือแพลเคยแบบเห็นคนพูดถึงเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แบบอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่ามาที่นี่เลยค่ะมาที่นี่เลยแบบมาเที่ยวกับเพื่อนแถวเทอร์มินอล21แล้วแบบตังค์เราไม่ค่อยมีแต่แบบอยากกินให้อิ่มจนพุงแตกเนี่ยแนะนำที่นี่เลยทุกร้านนะคะราคาถูกทุกร้านถูกทุกเมนูค่ะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยทุกเมนูร้านดังทุกร้านรวมเอาร้านดังๆเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีพอยนิดนึงนะคะว่าเก้าอี้หายากหน่อยคนแน่นอย่าท้อนะคะยากแต่ว่าเจออยู่แล้วค่ะเพราะแพลเปลี่ยนโต๊ะมา2รอบแล้วก็ยังเจออยู่เลยค่ะแล้วก็จานอย่าลืมเอาไปเก็บไว้จุดเก็บจานด้วยนะเขามีสติกเกอร์แปะไว้ทุกโต๊ะเลยค่ะแล้วก็จุดเก็บจานก็อยู่ใกล้ๆช้อนนะคะมันไม่ได้มีอยู่หน้าร้านนะมันจะมีแบบว่าเป็นซุ้มช้อนเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าแถวบ้าน500เทปนี้นะคะเราทำได้ดีนะคะจบอย่างสวยงามแม้ว่าเงินจะน้อยนะคะยังเหลือเงินกับบ้านตั้ง60นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe Channel Pale Day ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆไปสายกินสายเที่ยวนะคะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามกันค่ะรายการแถวบ้าน500เนี่ยมีทุกวันศุกร์นะคะเวลาก็ค่ำๆอะค่ะแล้วแต่จะสัตว์เสร็จค่ะวันนี้แพลก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพร้อมกับความประทับใจที่เต็มอกในเพียร์21ที่ห้างเทอร์มินอล21นี้ค่ะก็ต้องขอบ๊ายบายค่ะคืนนี้หลับฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายโอ้ลืมชิมชาชาฝรั่งอร่อยมากคนอาจจะคิดว่าชาฝรั่งเนี่ยคือเป็นชาของต่างประเทศอะไรไม่ใช่นะคะเอียแซ่เขาเอาชามาผสมน้ำฝรั่งอร่อยมากอ่ะ25บาทเองอ่ะไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่ะรสชาติดีมากอ่ะ60บาทดูคลิปจนจบขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆ เป็นสายเที่ยวแล้วก็สายกินเหมือนแพลใช่ไหมคะอย่างนี้เราต้องมา make friend กันนะคะอย่าลืมกด subscribe เห็นปุ่มแบบนี้เมื่อไหร่กดเลยหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะและดูคลิปอื่นๆของ channel แพลนะคะตรงนี้เลย